ชาวอีก vocab day 10วันที่10มาถึงแล้วนะคะนักเรียนขาคลิปนี้เนี่ยเราจะจัดศัพท์ให้เต็มเหมือนเดิมเลยค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นศัพท์เซตพิเศษนิดนึงค่ะเป็นศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ed หรือว่า s ทั้งหลายนะคะนักเรียนขาตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าข้อสอบนะในชอยเนี่ยโทอีกนะจะออกสอบเป็น a b c d และทุกข้อเติม ed ทั้งหมดค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของศัพท์บางคำที่ออกสอบซ้ำไปซ้ำมาค่ะถ้าใครจำได้เนี่ยจะรู้ว่าคำนี้มากับ to นะคำนี้บวก ed แล้วก็บวก for นะพวกเนี้ยมันมีแพทเทิร์นอยู่ค่ะวันนี้เนี่ยคลิปนี้คุณจะมาสรุปทั้งหมดที่เจอบ่อยในข้อสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะโอเคคุณจะให้ทั้งหมดเนี่ย15คำด้วยกันค่ะก่อนจะเข้าศัพท์ตัวแรกครูขอนะฮะให้เธอรีมาร์คอยู่2จุดด้วยกันค่ะว่าศัพท์ที่ออกสอบ ED บ่อยๆเนี่ยมักจะออกสอบในแบบของช่อง3ไม่ต้องสนใจค่ะรู้ว่าเป็นช่อง3ก็พอนะฮะแล้วก็เติม ED ก็พอนะฮะแล้วคำพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นช่อง3นะฮะมันมักจะอยู่หลัง verb to be คือ is am are was were ค่ะแล้ว verb to be เนี่ยบวกช่อง3ปุ๊บเนี่ยมันจะแปลว่าถูกโน่นถูกนี่ถูกทำอะไรนี่ฮะพวกนี้เราต้องแปลว่าถูกไว้ก่อนโอเคมั้ยคะถ้า is am are was were และบวก ed ในช้อยแบบนี้โอเคมั้ยคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเพจครูดิวเธออีกเพจนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยฉัน love เธอมากนะคะเริ่มค่ะคำที่1คือคำว่า limited คำนี้มาจากคำว่า limit แปลว่าจำกัดค่ะเพราะเนี่ยถ้า is am are บวก limited จะแปลว่าถูกจำกัดนะคะอย่างเช่นค่ะ the offer was limited to the first 100 customers only นะคะประมาณว่าเนี่ย offer คือ deal หรือว่าส่วนลดหรือข้อเสนอนี้เนี่ยมันจะถูกจำกัดเฉพาะนะครับมันจะทำให้ถูกเนาะ limited to someone นะครับลูกค้า100คนแรกเท่านั้นค่ะแสดงว่าคนที่101ไม่ได้ออฟเฟอร์นี้แล้วนะคะจำกัดมากๆถูกจำกัดเอาไว้นั่นเองค่ะเห็นไหมคำว่า limited ออกสอบบ่อยมากการบอกใครของนะฮะหรือการเสนอเดือนต่างค่ะต่อมาคำที่2ค่ะอันนี้ไม่ยากเกินไปนะฮะคำว่า directed นะฮะคำว่า direct คำนี้เนี่ยมักจะแปลได้ 2-3 ความหมายค่ะ1แปลว่าอำนวยการหรือแปลว่านำค่ะอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้ถูก directed คือถูกอำนวยการหรือกำกับนะฮะโดยคนนี้นั่นเองเห็นปะถ้าเกี่ยวกับเรื่องหนังว่ากำกับหรืออำนวยการสร้างแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคำถามค่ะซึ่งโทอีกมักจะออกสอบในแบบที่2ที่คุณจะพูดต่อที่นี่นะคือคำว่า direct ที่แปลว่าส่งตรงไปหาใครนะฮะคือไม่ต้องไปผ่านไม่ต้องอ้อมอ่ะส่งตรงคนนี้ไปที่นั่นเลยมักจะมีคำว่า to ตามหลังค่ะนะฮะ directed to someone ค่ะคือเรื่องนี้ถูกส่งตรงไปหาคนนี้ตัวอย่างเช่นค่ะ all inquiries ข้อนี้นะฮะ must be directed to the manager at the time นะฮะประมาณว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าคำถามทุกคำถาม inquiries เติม s นะฮะจะต้องถูกส่งตรงค่ะไปให้กับ manager ที่กำลังทำงานอยู่ในตอนนั้นค่ะ at the time แล้วกันเนาะนะฮะข้อที่เห็นว่าถูกไหมฮะ directed to คือส่งตรงไปหาใครนั่นเองค่ะคำที่3คือคำว่า committed นะคำนี้เนี่ย commit เนี่ยถ้าแปลไทยจะมีอยู่2ความหมายหลักๆค่ะ commit ความหมายแรกจะแปลว่าประกอบหรือว่ากระทำนะฮะมักจะใช้กับสิ่งที่ไม่ค่อยดีเช่น commit a crime เห็นไหมฮะหมายความว่าเราประกอบการฆาตกรรมหรือแม้ก็แบบอาชญากรรมทั้งหลายค่ะก็ commit บวกแปลว่าเราทำขึ้นมานะประกอบคือคำว่า do หรือ make นั่นเองแต่ commit นี่ความหมายที่สองนะที่ออกสอบบ่อยมากในทุกอีกคือ commit ที่แปลว่าสัญญาหรือว่าแปลเหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่นและมักจะเติม ed ค่ะมันจะมี to ตามหลังด้วยนะท้าวสามีทูให้กา committed ได้เลยนะครับอย่างเช่นค่ะ the company is committed to providing excellent customer service นะครับประมาณว่าบริษัทเนี่ยมีแบบภารกิจสัญญงสัญญานะมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการกับลูกค้าที่มัน excellent ให้มันแบบดีเยี่ยมที่สุดนั่นเองเห็นไหมฮะ committedto บวก ing ขอนิดนึงนะฮะ providing มี ing เห็นป่ะถ้ามี committed บวก to ให้เติม ing เฉพาะคำนี้นะฮะไม่ใช่ช่อง1นะเป็นคำยกเว้นนะฮะมาต่อคำที่4ค่ะคำว่า recommended นะฮะ recommended คำนี้จริง recommend เนาะมันแปลเหมือนกับว่าแนะนำเช่น I want to recommend นะสิ่งนี้ฮะเช่น this food ก็แล้วแต่เป็นการแนะนำอาหารมักจะใช้กับเรื่องสิ่งของค่ะไม่ใช่แนะนำคนนะฮะนั่นบางคนใช้คำว่า introduce ดีกว่าเนาะแต่ว่า recommend คือ recommend อาหาร recommend ร้านที่ดีห้างที่ดียี่ห้อรถอะไรเงี้ยเรา recommend ได้หมดเลยค่ะ
ทีนี้ถ้าเป็นช่อง3เติม ed เนี่ยมันจะแปลว่าถูกแนะนำนะถูกเสนอให้กับใครเนาะอย่างเช่นนะครับตัวอย่างข้อสอบครับ the product was highly recommended by industry experts นะประมาณว่าเนี่ยสินค้าตัวนี้เนี่ยมันถูกแนะนำอย่างมากๆเลย highly คืออย่างสูงคนต้องการเยอะมากโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมนี่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะข้อ5คำว่านี้เลยค่ะออกสอบบ่อยมากครูดิวขอมี2คำด้วยกันนะมีคำว่า used to used to นะฮะและคำว่า accustomed to นะฮะ accustomed กับคำว่า used to เนี่ยมันแปลว่าชินแปลว่าคุ้นชินหรือคุ้นเคยกับสิ่งนั้นทั้งคู่ค่ะมักมี to ตามหลังทุกครั้งนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะ used to คำนี้เนี่ยไม่ใช่ used to ที่แปลว่าเคยเนาะแต่ used to เรียกว่าเคยชินเนี่ยมักจะมี is am are นำหน้าก่อนทุกครั้งค่ะอย่างเช่นค่ะ she is used to working late hours แปลมาว่าหล่อนคนนี้เนี่ยเขาชินกับการทำงาน late ค่ะในชั่วโมง late คือช่วงดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็น is ไหมคะข้อนี้บอก used to และสำคัญนะคะครูขอรีมาร์คนิดนึงนะออกสอบบ่อยมากค่ะคือหลัง to คำว่า used to เนี่ยมันจะมีขีดแล้วก็ให้เรากาช่อง1หรือกา ing อะไรเงี้ยกา ing กับ2นี่คือ used to doing something accustomed to doing something ค่ะแปลว่าเคยชินกับการทำสิ่งนั้นเสมอโอเคไหมคะต่อมาคำที่6ค่ะคือคำว่า customized เจอบ่อยเหมือนกันนะคะ customized คำนี้เนี่ยมันแปลเหมือนกับ custom คือแบบว่าเหมือนกับเฉพาะตัวแล้วกันเนาะเหมือนกับมันคัสตอมให้เราอะนะฮะคัสตอมมาจึงแปลว่าเหมือนกับว่าดัดแปลงหรือทำขึ้นมาเฉพาะคนนั้นเท่านั้นค่ะเหมือนกับว่าเข้าให้มันอเนกประสงค์สำหรับสิ่งนั้นนะฮะอย่างเช่นค่ะ the car was customized to fit the client specific needs เห็นคำว่า specific ไหมฮะถ้าจะว่า specific แปลว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลเนี่ยเธอมันต้องมาคำว่า customized แล้วค่ะเพราะว่ามันคือการทำเพื่อคนคนนั้นเท่านั้นนะฮะโอเคไหมน้อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนคนนั้นนะฮะอย่างเช่นเธอก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนนะถูกคัสตอมไมซ์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะฟิตแปลว่าเหมือนกับไม่ได้บอกว่าฟิตกางเกงฟิตฮะฟิตแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าพอดีเหมาะสมนะฮะกับความต้องการหรือ needs ที่มันแบบเจาะจงมากๆของลูกค้าคนนั้นนั่นเองค่ะไปต่อข้อที่7คือคำนี้นั่นเองค่ะคำว่า specialized นะฮะคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรคะรู้จักว่า special ถูกไหมฮะ special บอกว่ามันแปลว่าพิเศษนะฮะแต่คำว่า specialized คำนี้เนี่ยเติม ed ทุกครั้งนะฮะมันจะแปลว่ามีความสามารถช่ำชองชำนาญพิเศษด้านใดด้านหนึ่งค่ะมักจะมีคำว่า in หรือคำว่า for ข้างหลังนะนักเรียนครับอย่างเช่นค่ะข้อนี้เขาบอกว่า the candidate is specialized in นะฮะGraphic designing เห็นคำว่า in ข้างหลังไหมฮะนี่ค่ะมาแล้วถ้าจะ in การ specialize ถ้ามีการเลยนะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเนี่ยผู้สมัครคนนี้เนี่ยนะสมัครงานเนาะดูเหมือนนะเขาจะเก่งมากๆมีความชำนาญมากค่ะเป็นความสามารถต้อง specialized in นั่นเองนะคะต่อข้อที่8ค่ะคำนี้หุยเจอบ่อยมาก repeated คือถ้าเราเจอ repeat อ่ะไม่มี ed อ่ะมันก็จะง่ายถูกไหมฮะแต่ว่า repeated เนี่ยถ้าเติม ed เป็น adjective ไปแล้วนะฮะเป็นช่อง3นะมันจะแปลว่าซ้ำซากเกิดขึ้นบ่อยนะฮะถูกปะมันเจอแล้วเจออีกอ่ะมันซ้ำอยู่นั่นแหละค่ะนะฮะไม่ได้ว่าทวนซ้ำไม่ใช่นะแปลอย่างเงี้ยนะ repeated คือซ้ำซากเจอบ่อยนะคะอย่างเช่น the manager noticed the repeated นะฮะerrors in the report and asked for revisions นะประมาณว่าแมเนเจอร์คนนี้เนี่ยก็สังเกตเห็นค่ะถึงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก repeated ซ้ำซากอยู่นั่นนะฮะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบแล้วก็การ revision แปลว่าเหมือนการแก้ไขเหมือน revise ใหม่ละกันเนาะนะฮะข้อนี้จึงตอบคำว่า the repeated errors make sense สุดแล้วนะครับ number 9คำว่า offered นะฮะเติม ed ค่ะคำนี้เนี่ยจริงๆ offer ไม่เติม ed ก็ได้มันจะแปลว่าเสนอให้นะฮะแต่ถ้า offered เติม ed เท่ากับคำว่า given ช่องสามคำว่า give ที่แปลว่าให้ไปเลยถูกให้ค่ะถูก given ไปเลยค่ะอย่างเช่นนะคะ the offered job proposal included a competitive salary and benefits package นะฮะข้อนี้ประมาณว่าเนี่ยรู้ไหมว่า job proposal คือข้อเสนอเรื่องงานที่ถูกเสนอให้เธอเนี่ยนะเหมือนเสนอมานะฮะ
ที่ถูกเนาะอยู่หน้าคำนามว่าที่ถูกนะฮะมันก็จะมี included แปลว่ามีนะประกอบไปด้วยนะฮะโอ้โหเงินเดือนที่แบบว่าดีมาก competitive เหมือนกับแข่งขันกับชาวบ้านได้เลยนะฮะแล้วก็มี package เหมือนกับมีสวัสดิการทางด้าน benefits ค่ะให้เยอะมากๆเลยนะคะเห็นป่ะนี่ the offer job ใช้ได้อยู่หน้าคำนามก็ได้เหมือนกันค่ะ ed นะครับคำที่10ค่ะคำนี้เจอบ่อยมากคำว่า expected นะฮะแปลว่าถูกคาดหวังใครถูกคาดหวังให้ทำอะไรหรืออะไรถูกคาดหวังให้เป็นอย่างไรค่ะคนหรือสิ่งของได้หมดนะฮะอย่างเช่นค่ะข้อนี้ the results were expected to be announced at the meeting มักมีถูกตามหลังนะฮะ expect to do something นะคะประมาณว่าเนี่ยผลที่แบบผลลัพธ์นะมันก็ถูกคาดหวังตอนนั้นว่ามันจะต้องแบบถูกประกาศค่ะในมีติ้งนะคะเห็นปะอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ประกาศนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่อง2แล้วเนาะแสดงว่าตอนนั้นไม่ได้ประกาศแล้วมาพูดทีหลังว่ามัน were expected to อะต้องถูกคาดหวังว่าทำสิ่งนั้นแต่ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับไปต่อคำต่อมาคำว่าdedicated อุ้ยเธอคำนี้ต้องจดนะ dedicated คำนี้เนี่ยครูดิวขออีกคำหนึ่งคือคำว่า devoted กับ dedicated เนี่ยความหมายใกล้เคียงกันและสองคำนี้มักจะออกสอบเป็น ed ทั้งคู่ค่ะนะฮะ dedicated กับ devoted มักจะมี to ตามหลังทุกครั้งค่ะทั้งคู่ออกสอบเหมือนกันเลยใช้แทนกันได้นะฮะแปลว่าอุทิศตนเสียสละตัวเองมากเพื่อทำสิ่งนั้นค่ะเหมือนกับลงทุ่มเทแรงกายแรงใจ to something หรือว่า to doing something บวก ing ด้วยนะคะอย่างเช่นค่ะเขาบอกว่า she is dedicated to her research and works long hours นะคะหล่อนเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทมากกับการวิจัยของหล่อนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานได้ชั่วโมงนานๆเลยแบบไม่เหนื่อยเลยนะคะก็สามารถ works long hours ด้วยนะคะข้อนี้จริงๆใช้คำว่า devoted to ก็ไม่แปลกเหมือนกันนะคะโอเคป่ะสองคำนี้จำให้ดีนะคะ12ค่ะคำว่า considered นะฮะคำนี้เนี่ยเติม ed นะมักจะออกสอบแบบนี้แปลว่าถูกพิจารณาถูกคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะถูกป่ะใช่กับคนก็ได้สิ่งของถูกทำก็ได้นะฮะอย่างเช่นค่ะ the decision was considered necessary for the company's growth นะฮะประมาณว่าเนี่ยรู้ไหมว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะมันถูกคิดพิจารณาอย่างดีแล้วนะฮะว่าจำเป็นสำหรับการเติบโตของบริษัทนั่นเองค่ะเห็นไหมฮะเออนะคะ was considered ถูกคิดพิจารณานะคะไปต่อคำ13ค่ะโอ้เธอความนี้นะเธอต้องจำให้ได้เพราะว่าคุณเจอบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กับคนนะฮะหรือใช้กับบริษัทก็ได้นะบริษัทก็ถูกสิ่งนี้ได้ค่ะคือคำว่า recognized คำนี้เนี่ยมันแปลว่าจดจำเท่ากับคำว่า remember นะฮะแต่ว่ามันจะให้ความแบบแกรนด์มากกว่า remember เนาะมันก็ลดจดจำภาพของเขาภาพที่เขาส่งมาเป็นยังไงบริษัทหน้าตายังไงเป็นคนที่แบบดีแค่ไหนเนี่ยถูก recognize จดจำไว้ในหัวค่ะถึงสิ่งดีๆทั้งหลายนะฮะนักเรียนค่ะคำนี้เนี่ย recognize คำนี้นะฮะแปลว่าจดจำหรือเป็นที่รู้จักค่ะอย่างเช่น the brands is internationally recognized for its quality products แปลว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะฮะมันถูกจดจำมันถูกรับรู้นะฮะไปทั่วประเทศเลยทั่วโลกค่ะ internationally คือทั่วโลกเลยในเรื่องของคุณภาพสินค้าของมันนั่นเองนะฮะเห็นไหมชัดเจนเนาะถูกจดจำถูก recognize ในเรื่องของสิ่งดีๆฮะ14ค่ะ2คำสุดท้ายของวันนี้นะฮะคือคำนี้ฮะคำว่า terminated บอกว่าผู้กำจัดโอเคป่ะเออคนที่คอยกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปฮะ terminate เพราะฉะนั้น terminate จะแปลว่ากำจัดลบล้างออกไปนะฮะมักจะใช้กับเรื่องของแบบงานบ้างสัญญงสัญญานะฮะถูก terminated ได้ถูกป่ะคือถูกไล่ออกนั่นเองเช่นค่ะ the contract was terminated due to the failure to meet project deadlines นะฮะประมาณว่าสัญญาตัวเนี้ยมันก็ถูกกำจัดถูกลบล้างคือไม่จ้างต่อแล้วนะฮะถูกกำจัดทิ้งเลยเนื่องจากความผิดพลาดนะที่จะไม่สามารถเกิดให้ทันน่ะคำว่า meet the deadline แปลว่าทำทันโปรเจกต์แล้วกันเนาะทำทันเส้นทางโปรเจกต์นะคือส่งงานไม่ทันก็เลยถูก terminated ออกไป make sense นะครับและคำสุดท้ายคำว่าเลยอุ้ยคำนี้เธอต้องใช้บ่อยมากกับเรื่องของอีเมลเอกสารคือคำว่า submitted นะฮะ submitted คำนี้เนี่ยแปลว่าส่ง
มันเป็นคำที่สวยกว่าของคำว่า send นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น submitted คำว่า sent คืออันเดียวกันนะครับอย่างเช่นกับ the application นี่ใบสมัครเป็นกระดาษนะฮะ was submitted before the deadline อุ้ยตัว sub ไม่ได้ยากมากจะทำได้อยู่แล้วคือไอใบสมัครเนี่ยมันก็ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะถึง deadline ด้วยซ้ำลดเออนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะนี่คือ15คำศัพท์ที่ดูคัดมาแล้วจากข้อสอบหลายร้อยข้อนะว่าเออมันก็ออกซ้ำๆกันน้อยนะฮะให้เธอมีคลูนะมีแบบอะไรในหัวให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเจอคำว่า to จะกาอะไรดีและ to กับ ing หรือเปล่าคุณดูสอนในคลิปนี้หมดแล้วนะฮะแต่ละคำเนี่ยต้องจดเท่านั้นค่ะถ้าไม่จำไม่ได้ทวนใหม่จนจำได้ค่ะรับรองว่าคุณไม่ได้แบบนั่งเทียนเอาศัพท์เนี่ยก็จะมาให้เธออ่านนะคะเป็นคำศัพท์ที่คัดมาแล้วจริงๆต้องเจอศัพท์เหล่านี้ในแต่ละชุดแน่นอนแล้วก็ถ้าอยู่ในชอยปุ๊บเนี่ยหวานหมูค่ะฉันเรียนคุณดีมาแล้วฉันทำได้แน่นอนโอเคไหมคะส่วน Day 11เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะทุกคนติดตามเลยเพราะคุณดีเนี่ยมีซีรีส์ให้ถึง14วันด้วยกันค่ะ2สัปดาห์เรียนจบและพร้อมไปสอบได้เลยโอเคไหมคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งล้วนๆนะคะเธอค่ะกำลังใจคุณดีมาจากสิ่งนี้เท่านั้นค่ะลาไปก่อนละเจอกันใหม่ในครั้งหน้า See you in the next one บ๊ายบายฝ่าย PDF เก่งสับโทอีกออกสอบบ่อย500คำ by ครูดิวมาพร้อมแพลนเนอร์วางแผนจำสับแม่นใน30วันมีแบบฝึกหัดทวนสับและแบบฝึกหัดเสริมทำซ้ำๆยังไงก็จำได้สับดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแค่99 บาทคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลย